ช่วงร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียสงตีตายเฮียสงตีตายวันนี้พอลูกเล่นผมครับจะมาแนะนำอีกหนึ่งร้านอาหารชื่อว่าเจริญรุ่งเรืองนะครับครับอาหารนานาชาติสาขาพระราม3ครับผมตั้งอยู่ที่ตึก MS สยามทาวเวอร์นะฮะเปิดบริการทุกวันนะฮะตั้งแต่11โมงถึง3ทุ่มนั่นเองครับที่นี่เนี่ยเขาเป็นบุฟเฟ่นะราคาเนี่ยอยู่ที่ 1,294 บาทเน็ตนั่นเองนะฮะถ้าได้ถึง2ชั่วโมงด้วยกันนะครับผมแต่ว่าระหว่างถ่ายทำนะครับผมมีแค่เรา2คนนะฮะที่ถอดหน้ากากอยู่นะตอนนี้นะฮะทางทีมงานที่มาถ่ายทำนะครับทุกคนเนี่ยก็ยังคงใส่แมสอยู่นะฮะแล้วก็ยังคงรักษามาตรการโควิด-19 เป็นอย่างดีนะฮะและทางร้านเนี่ยเขาก็มีการเว้นระยะการถ่ายทำครับเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดยังต้องปฏิบัติตามมาตรการโควิด-19 อยู่นะครับที่ผมบอกว่าเป็นบุฟเฟ่อาหารนานาชาติเนี่ยเขามีรวบรวมเอาไว้ทั้งสไตล์ญี่ปุ่นอาหารไทยมีจีนมียุโรปมีซีฟู้ดมีด้วยใช่แล้วเรียกได้ว่ามีให้เลือกกว่า100เมนู เมนูแรกของเรานะฮะเป็นมันปูย่างในกระดองฮะนี่เลยเป็นปูมาจากญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มันปูเนี่ยก็จะมีรสชาติที่เข้มข้นนะฮะแล้วก็ปรุงรสสูตรพิเศษของทางร้านที่ไม่เหมือนใครนั่นเองฮะเฮ้ยคุณภาพหอมไหมหอมแล้วมีเนื้อมีเนื้อปูเออแล้วก็โอ้โหครบถ้วนเลยล่ะดีอ่ะหนึ่งก็คือรสชาติดีกลิ่นไข่ไม่แรงเกินไปจนทำให้เลี่ยนนะแล้วก็อย่างที่สองคือเนื้อปูมาเพิ่มเทคเจอร์ได้ดีท่านผู้ชมแค่เมนูแรกเนี่ยผมเชื่อว่าท่านผู้ชมก็สตาร์ทรถมาร้านเขาได้แล้วนะครับเราไปอาหารไทยกันบ้างเมื่อกี้ไปญี่ปุ่นกันละก๋วยเตี๋ยวน้ำตกแต่น้ำตกธรรมดาไม่ทำนะที่นี่เขาทำเป็นเนื้อวากิวเนื้อเนื้อดูสิครับใหญ่เท่ากับหน้าเลยวากิวจ๋ารักเธอมากเลยโหมีเอ็นด้วยเจอเอ็นหรือยังนี่ครับเอ็นครับว้าวนี่จะไม่ไปเมนูต่อไปเลยหรอยังครับนุ่มมากเลยครับบอกเลยนะว่าเนื้อวัวที่นี่เนี่ยเป็นเนื้อวากิวนะฮะที่เลี้ยงแล้วก็นำเข้าจากออสเตรเลียนั่นเองครับแล้วก็น้ำซุปเขามีผ่านการเคี่ยวมากว่า4ชั่วโมงนะแล้วก็ไม่ใช่แค่ว่าเขาจะมีแต่เนื้อวากิวอย่างเดียวเขายังเพิ่มเอ็นมาให้แบบเอ็นตุ๋นมาให้ได้เพิ่มเท็กเจอร์ในการเคี้ยวอีกด้วยนี่บุฟเฟ่ต์เหรอเนี่ยจานนี้คุณมาคุณก็ต้องสั่งเป็นเหมือนซิกเนเจอร์ของร้านเขาเลยนะไปอีกหนึ่งจานครับผมกับเมนูที่ชื่อว่าผัดไทยไข่ปูครับผมนี่ครับผมจะเป็นแนวหวานผสมเปรี้ยวหน่อยแต่พอเราคลุกเคล้าเอาหลายๆอย่างเข้าไปเนี่ยแต่พอมาปิดท้ายด้วยเจ้าไข่ปูม้าเนี่ย มันลงตัวมากครับ3เมนูผ่านไปร้านเจริญรุ่งเรืองอาหารนานาชาติสาขาพระราม3ครับเป็นที่ที่คุณต้องมาในวันนี้แน่นอนครับผมใช่แล้วและใครที่เป็นแฟนคลับกินเที่ยวลาดเวอร์มาถึงทางร้านนะต้องจองล่วงหน้านิดนึงนะครับเพราะร้านเขาเนี่ยคนเยอะครับผมท่านผู้ชมครับแต่ถ้าโทรมาจองบอกว่าเป็นแฟนรายการกินเที่ยวลาดเวอร์เขาจะจัดส่วนลดให้คุณ 5% ไปเลยนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมครับผมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาดูว่าถ้ามาที่ร้านแห่งนี้เมนูอะไรที่คุณต้องสั่งมากินไม่งั้นเมียทรงตีตายมาอร่อยกันต่อกับช่วงเฮียสงตีตายเมื่อช่วงที่แล้วแนะนำไปนะครับที่นี่นะครับเจริญรุ่งเรืองนะครับอาหารนานาชาติสาขาพระราม3นะตั้งอยู่ที่ MS สยามทาวเวอร์ถนนพระราม3นะครับครับร้านก็เปิดตั้งแต่11โมงถึง3ทุ่มเป็นบุฟเฟ่นานาชาตินะราคา 1,294 บาทเน็ตทานได้2ชั่วโมงมาที่นี่บอกเลยว่าต้องสั่งเลยครับเมนูซาซิมิแกรนของเขาครับผมวัตถุดิบนำเข้าจากต่างประเทศเลยนะฮะประกอบไปด้วยปลาฮามาจิปลาแซลมอนปลาทูน่านะฮะหอยโฮตาเตะนะฮะกุ้งหวานไข่ปลาแซลมอนเสิร์ฟมาพร้อมกับสาหร่ายไคโซน้ำสูตรเลยอร่อยเป็นไง
โอ้ตะเตะดีเฮ้ยต้องบอกก่อนนะว่าของสดนะดีมากกินเข้าไปนี่บอกได้เลยว่ารู้เลยว่าเป็นของแบบสดใหม่ส่งแบบวันต่อวันโหอะไรเนี่ยนี่ถามจริงอ่ะคุณฟินหรือคุณจะหลับเฮ้ยฟินเลยไม่กินแบบเพลินๆหมดละ2ชั่วโมงเนี่ยผมบอกเลยนะครับ2ชั่วโมงที่นี่คุณสามารถมีความสุขกับอาหารนานาชาติได้อาหารที่นี่ไม่ใช่มีเฉพาะเท่าที่เราโชว์ให้ดูนะครับครับนี่ครับกุ้งแม่น้ำเผาก็มีนะครับใช่ครับเป็ดปักกิ้งก็มีนะปักกิ้งครับผมซุปเห็ดทัพโพนะฮะสเต็กเนื้อวากิวหั่นเต๋าใช่เชื่อว่าท่านผู้ชมมาที่นี่ต้องสั่งเลยนะตามผมนะเมนูซาซิมิแกนมากินให้ได้ไม่งั้นเนี่ยสงตีตายเมนูมีครบถ้วนที่ร้านเจริญรุ่งเรืองอาหารนานาชาติครับผมพระราม3นะครับทานได้2ชั่วโมงครับผมและที่สำคัญมากกว่านั้นสำหรับแฟนรายการล่ะป๊าตอนนี้ใครเป็นแฟนรายการจองที่นั่งล่วงหน้าแล้วบอกว่ามาจากกินเที่ยวลาดเวอร์ลดไปเลย 5% ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2565นี่อร่อยขนาดนี้เราขอมอบให้เลยครับขิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรมีทั้งแบบออริจินอลและสูตรขิงผง 100% ไม่มีน้ำตาลสามารถหาซื้อดื่มได้ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศไทยนะครับแผนกชากาแฟทั้ง Big C Mac Value CJ Express Lotus Foodland Villa และร้านถูกดีมีมาตรฐานทั่วประเทศไทยช่องทางออนไลน์ครับ LINE @herbalhouse นะครับ Shopee Lazada ครับเซิร์ชคำว่าHerbalhouse underscore official ครับผมครับและอีกหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีนะครับน้ำปลาปรุงรสต้มสุกนะฮะตราเชิญยิ้มนั่นเองนะฮะน้ำปลาอารมณ์ดีของลุงเป็ดเชิญยิ้มของเรานี่เองฮะหาซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขาเลยครับอร่อยจริงๆพ่อลูกเล้งผมมอบให้เลยครับป้ายร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียสงตีตายยกขบวนอาหารนานาชาติมาตั้งไว้อยู่ที่ร้านให้ทุกท่านเนี่ยได้ลองไปชิมความอร่อยกันแน่นอนโอ้โหเพอร์เฟคขนาดนี้เนี่ยทางรายการก็ต้องขอมอบทาตามือให้กับทางร้านไปเลยนะครับใครที่อยากทานบุฟเฟ่เมนูหลากหลายทานได้ทั้งครอบครัวต้องไม่พลาดร้านนี้เลยจ้าและถ้าเดินทางไปที่ไหนเห็นป้ายเฮียสงตีตายแปะอยู่แล้วก็เข้าไปลิ้มลองความอร่อยกันให้ได้ไม่งั้นเฮียสงตีตายนะครับ